กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้กระผมกวนมนโฮจากช่องซูยูซิตี้ซิปทีวีกลับมาอีกแล้วครับพร้อมกับอาหารเมนูยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนสิ่งนี้ก็คือพอมมาม่าครับผมเอาละครับผมไม่รอช้าแล้วเราจะแกะถุงมาม่าออกครับเพราะตอนนี้หิวเลยครับแกะถุงออกก่อนครับผมนี่คือมาม่าต้มยำกุ้งนะครับเราจะต้มแบบธรรมดาธรรมดาบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายครับตอนนี้ก็แกะถุงออกเอาเส้นมาม่าโยนเข้าไปในถ้วยแล้วก็เอาที่เหลือโยนลงไปในถ้วยให้หมดครับเพราะว่าเราเสียดายมันต่อไปก็เป็นเครื่องปรุงครับผมเครื่องปรุงของมาม่าก็ต้องมีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นผงรสต้มยำกุ้งครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำของมันเราต้องครึ่งก่อนครับครึ่งให้เรียบร้อยครับผมครึ่งเสร็จแล้วนวดพอมามันจะได้เข้าที่ครับผมน้ำซุปของมันจะได้เข้มข้นหลังจากนั้นเราก็บีบลงไปครับบีบลงไปให้หมดครับผมเพราะเสียดายมันเดี๋ยวมันจะเหลือแล้วมันจะไม่อร่อยครับเอาครับตอนนี้เราจะบีบน้ำมันลงไปนี่ครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมใครๆก็ทำได้ครับผมจากนั้นเราใส่น้ำลงไปครับผมด้วยการใช้กระน้ำร้อนที่ต้มเสร็จแล้วครับจากนั้นก็รินน้ำเข้าไปในถ้วยอย่างนี้ครับเพื่อให้เนื้อเส้นของมาม่าครับนุ่มแล้วก็เหนียวครับผมนี่คือวิธีต้มที่ง่ายที่สุดเพื่อนๆสามารถนำไปใช้วิธีนี้ได้นะครับผมสำหรับใครไม่เคยใช้วิธีนี้ในการต้มมาม่าแต่ผมคิดว่าใครก็คงต้มวิธีนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นครับผมเราก็จะทำการคนเส้นมาม่าครับในน้ำร้อนให้ทั่วๆครับผมเพื่อให้เนื้อของมันสุกครับผมนี่ครับดูครับน้ำของมันดูข้นน่ากินใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับได้กลิ่นไหมครับหอมเหลือเกินครับตอนนี้น้ำลายของผมก็เริ่มจะไหลแล้วครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เรารอให้มันสุกแล้วเราก็ไปกินกันเลย